วันนี้กับวิธีแก้ฝ้าหน้าสาวกระจุดด่างดำและสิวหายไปโดยแค่ทำวิธีง่ายๆ2ขั้นตอนตามที่มนแนะนำค่ะบอกเลยฟังให้จบแล้วนำไปทำกันค่ะจากที่มนเกริ่นไปเมื่อต้นคลิปค่ะถ้าใครอยากจะหน้าขาวใสต้องเริ่มจากวิธีการล้างหน้าซึ่งที่บ้านไหนจะมีการล้างหน้าแบบใช้สบู่ค่ะจะใช้โฟมหรือจะใช้อะไรก็แล้วแต่ใช้ในแบบที่เราใช้ค่ะและทำแบบนี้นะคะเราก็จะล้างหน้าให้เปียกแบบนี้แล้วก็ทำตามขั้นตอนที่เราใช้ปกติก็คือใช้โฟมใช้สบู่หรือจะใช้อะไรเราก็ใช้ปกตินะคะในปริมาณที่เราใช้ปกติเลยหลังจากนั้นนี่ของมนก็จะใช้สบู่ล้างหน้านี่เป็นสบู่ล้างหน้านะคะมนก็จะทาให้ทั่วเลยหลังจากทาทั่วแล้วค่ะขั้นตอนต่อไปเราจะใช้วิธีการล้างและนวดหน้าเวลาที่ใช้จะใช้ประมาณ 1-2 นาทีขั้นตอนวิธีการดูก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปทำตามกันค่ะขั้นตอนวิธีการนี้นะคะเราก็จะทำเหมือนเดิมก็คือลูบขึ้นเนี้ยค่ะเหมือนที่มนเคยแนะนำก็คือลูบเนี่ยถ้าเราทำแบบนี้หนึ่งเลยจะช่วยทำให้จมูกของเรามีความโด่งขึ้นโดยเฉพาะเด็กๆนะคะเด็กที่มีอายุประมาณช่วงวัย10-15ปีมันบอกเลยมันเป็นการพัฒนาเป็นการเสริมดั้งไปในตัวในช่วงที่เรายังไม่สวยเต็มวัยซึ่งมนเองถ้าเห็นภาพตอนเด็กๆบอกเลยว่ามันก็ไม่ใช่คนที่มีสันจมูกแบบนี้แต่ว่าเราก็เสริมเติมแต่งด้วยวิธีการธรรมชาติก็คือลูบขึ้นแบบนี้ค่ะทำแบบเนี้ยวันละ30-50นาทีในช่วงเวลาล้างหน้าทุกเช้าเย็นช่วยทำให้ดั้งโด่งขึ้นได้1แล้วนะและ2เลยค่ะจะช่วยทำให้หน้าขาวใสและช่วยยกกระชับในช่วงเวลาที่เราล้างหน้าเราก็จะทำแบบนี้อย่างที่มันบอกได้จมูกใช่ไหมคะตรงนี้ก็จะได้หน้าผากแถมทำความสะอาดจุด T โซนตรงนี้ขึ้นไปเลยนะคะใช้นี่จะเห็นว่ามนใช้นิ้วกลางและนิ้วนางค่ะไหนนวดวนขึ้นไปแบบนี้แล้วตรงเนี้ยเวลาที่อยู่ตรงแก้มตรงนี้นะคะมันจะใช้วิธีการนวดแบบนี้ซึ่งแรงที่ใช้ก็คือนิ้วกลางกับนิ้วนางเราจะทำแบบนี้นะคะและตรงคางเราก็จะทำแบบนี้ทีเนี้ยพอเราเริ่มทำอย่างนี้แล้วครบสูตรแบบนี้นะคะแล้วหลังจากนี้เราจะต้องกั้นหายใจเหมือนธรรมชาติของคนล้างหน้าเหมือนกลัวอะไรจะเข้าไปในจมูกอะลมหายใจแทนที่เราจะหายใจได้ปกติเราก็จะกั้นปากเราด้วยความที่กลัวอะไรจะเข้าไปเราก็จะกั้นลมหายใจฉะนั้นเราจะทำในช่วงนี้ได้ประมาณ 15-20 วิเท่านั้นโดยการนวดค่ะเราก็จะทำแบบนี้ประมาณ4ยกซึ่งมันทำอย่างนี้จริงๆนะแบบนี้ค่ะประมาณนี้แล้วเราก็จะมาหายใจรอบหนึ่งโดยประมาณแล้วมันก็จะทำแบบนี้ประมาณ4รอบซึ่งเนี่ยมันก็จะช่วยเนี่ยนะคะเครื่องสำอางที่มันมีอยู่ซึ่งอันนี้คือหน้าจริงๆของมนในการล้างในการใช้นี่นะคะก็คือล้างให้เห็นเลยแล้วก็จะได้รู้ว่าทำไมหน้ามนถึงใสจริงๆอ่ะมนใช้สูตรนี้และใช้มานานเลยนะคะด้วยความที่โบราณนะเขาสอนเรามาว่าเราควรจะทำแบบไหนมนก็จำเป็นเคล็ดลับด้วยความที่เราเป็นเด็กเราเห็นใครหน้าใสแล้วก็สวยแล้วก็จำเคล็ดลับแล้วก็นำมาใช้และใช้มาตลอดซึ่งคนที่ใช้ในช่วงสัปดาห์แรกก็เริ่มเห็นผลแล้วค่ะคนที่เป็นสิวอย่างนี้นะคะเราไม่ได้สะกิดหัวสิวแต่เรากระตุ้นให้ต่อมไขมันที่มันมีอยู่เนี่ยนี่นะคะได้มีการขับเคลื่อนล้างสบู่ที่มนใช้ล้างหน้าเป็นประจำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะวิธีการของมนอ่ะมนจะไม่ค่อยใช้ผ้าเช็ดตัวในการล้างหน้าไม่รู้เป็นข้อดีหรือข้อเสียนะมนจะใช้วิธีการเนี้ยลูบค่ะแล้วก็เช็ดแบบนี้ไปเรื่อยๆค่ะแล้วสักครู่ก็จะเหมือนเรานวดหน้าไปด้วยในตัวและสองเลยเราก็จะเหมือนแบบว่าให้หน้าที่เราได้เนี่ยมันไม่แห้งเร็วเกินไปมันจะทำแบบนี้เป็นประจำซึ่งลองเอาเคล็ดลับมันไปใช้ดูนะคะมันไม่แน่ใจว่ามันเกี่ยวหรือเปล่าแต่มันทำแล้วอันนี้คือเริ่มแห้งแล้วนะคะขนตาหลุดอะและพอเริ่มแห้งแล้วมันก็จะใช้เนี่ยใช้วิตซีค่ะวิตามินซีที่มันใช้เป็นประจำแล้วก็จะใช้แค่ครั้งละ 1-2 หยดมันบอกเลยว่าตัวเนี้ยที่มนใช้เลยมนถูกใจวิตามินซีตัวนี้เลยคือ1กลิ่นที่ได้เนี่ยมันบอกเลยว่าหอมมากมันเป็นกลิ่นหอมที่ไม่ได้สร้างอาการแพ้ต่อใบหน้าเลยนะคะใครที่แพ้ง่ายๆนี่ใช้ตัวเนี้ยบอกเลยว่ามันดีจริงมนก็จะใช้ปริมาณการใช้คุ้มมากค่ะต่อราคา
ขวดหนึ่งจะอยู่ที่590เนาะแต่ว่าถ้าใครที่สนใจที่มอนก็จะมีลดราคาพิเศษทักกันเข้าไปได้ค่ะมอนก็จะใช้เนี่ยอันนี้หยดที่2ค่ะหยดที่1ไปแล้วเนาะหยดที่2เนี่ยใช้แค่นี้นี่แค่นี้จริงๆค่ะแล้วขวดหนึ่งเนี่ยมอนบอกใช้ลืมใช้ประมาณ 2-3 เดือนมันขึ้นอยู่ว่าหน้าใครบีบใช้และใช้ยังไงซึ่ง2เดือนอย่างน้อยๆต้องมีขวดเนี้ยในราคานี้มอนบอกเลยว่าคุ้มมากและน้อยตัวที่จะมีวิตซีผสมเซรั่มแบบเข้มข้นแบบนี้นะมนบอกเลยแล้วเนี่ยมนคุยไปโมไปนะคะมันก็ยังไม่ได้ซึมเนาะมันจะรอให้เรานวดซึ่งเราก็จะใช้เหมือนเดิมค่ะใช้นิ้วนางกับนิ้วกลางนวดนวดวนไปเลยค่ะนวดวนบริเวณเนี้ยนวดเพื่อให้เจลซึมยกกระชับนวดแบบที่มนเนี่ยแนะนำทำแบบนี้ไปเลยค่ะเวลาที่มนทำส่วนมากมนจะเว้นบริเวณตรงใกล้ๆลูกตาจริงๆไว้นะคะเพื่อที่เพราะว่าส่วนตรงเนี้ยจริงๆแล้วเวลาที่เราใช้ครีมใช้เซรั่มหรืออะไรพวกเนี้ยค่ะถ้าไม่ใช้สูตรเฉพาะรอบดวงตามันจะยิ่งทำให้เราตาคล้ำตาดำแล้วก็มีริ้วรอยมากขึ้นฉะนั้นเราก็จะไม่ใช้วิธีการยกแบบนี้ได้ถ้าเราใช้เซรั่มค่ะนี่เป็นเคล็ดลับเลยนะแล้วก็ตรงหน้าผากเราก็จะใช้วิธีการแบบนี้ค่ะนี่นะมันจะใช้แล้วก็ดึงวนไปอย่างเงี้ยค่ะทำแบบนี้เลยถ้าคนหน้าแห้งนี่นะคะคนหน้าแห้งทำแบบนี้รอบนึงก็พอแล้วค่ะและถ้าใครที่ไม่ได้เจอแดดจังๆก็ทำแค่นี้ก็พอแล้วพอเนี่ยพอเรารู้สึกว่าเซรั่มมันซึมแล้วหมดแล้วกับจากหน้าเราอย่างเงี้ยนะคะเหมือนซึมลงไปหมดแล้วความรู้สึกของคนใช้จะรู้เลยพอจบแบบนี้สามารถนอนได้เลย